สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้ omu.gg แบบละเอียดเลยค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการสมัครเข้า omu.gg นะคะมีอยู่2วิธีนั่นก็คือล็อกอินผ่าน omu.gg โดยตรงหรือว่าจะล็อกอินผ่าน Twitch ก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการลงทะเบียนผ่าน omu.gg โดยตรงค่ะกดตรงนี้เลยนะคะเข้าไปที่ลงทะเบียนนะคะใส่ username นะคะpassword นะคะต้องใส่ตัวอักษรรวมกับตัวเลขนะคะอย่างน้อย8ตัวค่ะใส่อีเมลนะคะสำหรับโปรโมโค้ดนะคะจะเป็นของช่วงเวลาที่มีกิจกรรมนะคะตอนนี้ยังไม่มีกิจกรรมก็สามารถรีจิสเตอร์เข้าไปได้เลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะเข้ามาสู่คอมมูนิตี้ของ omu.gg แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีคอมมูนิตี้นะคะเราสามารถสร้างโพสต์หาเพื่อนร่วมทีมหาทีมซ้อมได้นะคะแล้วก็ถ้าจะทำการแข่งขันนะคะเราจะต้องสร้างทีมก่อนค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการสร้างทีมกันนะคะเข้าไปที่หน้าจัดการทีมค่ะกดเลือกเกมก่อนนะคะแล้วก็อัปโหลดโลโก้ทีมนะคะใส่ชื่อทีมค่ะชื่อย่อทีมนะคะต้องไม่เกิน7ตัวอักษรนะคะใส่ชื่อในเกมค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงขั้นตอนการชวนเพื่อนเข้าร่วมทีมนะคะเข้าไปที่ทีมของเรานะคะแล้วก็กดที่เชิญคนเข้าทีมค่ะพิมพ์ชื่อเพื่อนนะคะที่เป็นยูสเซอร์ของ omu.gg นะคะคนที่ถูกชวนจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้กดรับเชิญให้ครบ5คนเลยนะคะหรือว่าจะใส่ตัวสำรองไปด้วยเลยก็ได้นะคะตอนนี้ทีมของเราพร้อมที่จะลงทัวร์นาเมนต์แล้วค่ะเรามาดูขั้นตอนการลงทัวร์นาเมนต์กันเลยนะคะไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็เลือกเกมที่เราจะลงแข่งกดทัวร์นาเมนต์ที่เราจะลงแข่งนะคะแล้วก็กดลงแข่งได้เลยค่ะรอเวลา10วินาทีนะคะแล้วก็กดลงทะเบียนค่ะอันนี้คือการลงทัวร์นาเมนต์เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนกัปตันทีมนะคะเปลี่ยนชื่อในเกมเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมนะคะสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าลงทัวร์ไปแล้วต้องถอนตัวออกจากทัวร์ก่อนนะคะโดยที่หัวหน้าทีมนะคะจะเป็นคนถอนตัวได้นะคะก็คือกดเข้ามาในทัวร์นาเมนต์นะคะแล้วก็กดถอนตัวได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะไปที่จัดการทีมนะคะแล้วก็มาที่ทีมของคุณค่ะเสร็จแล้วเข้าทีมของเราที่จะทำการเปลี่ยนตัวนะคะนั่นก็คือเข้าที่จัดการทีมนะคะสามารถเปลี่ยนกัปตันได้ตรงที่เปลี่ยนกัปตันนะคะหรือว่าถ้ามีเพื่อนร่วมทีมคนไหนนะคะจะเปลี่ยนชื่อก็สามารถกดออกจากทีมไปก่อนแล้วก็หัวหน้าทีมกดชวนเข้ามาใหม่พร้อมกับใส่ชื่อที่ถูกต้องลงไปนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถกลับเข้าไปลงแข่งต่อได้เลยค่ะขั้นตอนการเช็คอินนะคะทุกวันที่มีการแข่งขันนะคะทุกคนในทีมจะต้องทำการเช็คอินโดยการกดเข้าแอป omu.gg นะคะแล้วก็รอ10วินาทีนะคะแล้วทำการเช็คอินถ้าเกิดว่าไม่มาเช็คอินนะคะจะถือว่าไม่มาทำการแข่งขันค่ะเมื่อตารางการแข่งขันออกแล้วนะคะสามารถไปพูดคุยกับทีมฝั่งตรงข้ามได้นะคะในแพ็คเกจเลยกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็สามารถนัดหมายเวลาได้เลยนะคะนี่ถ้ามีปัญหาเรื่องเวลาให้ใช้เวลากลางหรือถ้ามีปัญหาอื่นๆให้กดปุ่มติดต่อแอดมินค่ะการส่งผลการแข่งขันให้กดเข้ามาตรงแบ็กเก็ตนะคะแล้วก็กดตรงส่งผลการแข่งขันนะคะเสร็จแล้วใส่สกอร์ค่ะอัปโหลดรูปหลักฐานในการแข่งขันนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็สำหรับผู้แพ้นะคะให้หัวหน้าทีมกดยืนยันผลนะคะถ้าผลไม่ถูกต้องให้กดปฏิเสธผลค่ะในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามไม่มาทำการแข่งขันหรือมาช้าเกินกว่าเวลานัดหมาย15นาทีเพื่อนๆสามารถส่งผลแบบมีเงื่อนไขได้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดในการสอนใช้ omu.gg นะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอื่นๆติดต่อแอดมินได้เลยนะคะ